น้ำตาจะไหลสิ้นสุดการรอคอย Blackpink กับอัลบั้มเต็มครั้งแรกในตลอดครบรอบ4ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกของพวกเธอที่จะปล่อยกว่า10เพลงพร้อมกันสวัสดีครับทุกคนโอ้โหแอดไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นจริงๆวันที่ YG นะครับออกมาปักวันว่าอัลบั้มเต็มจะปล่อยมาวันไหนและเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแอดก็เห็นว่ายอดวิวโซโล่นะครับครบ500ล้านพอดี YG ก็ออกโปสเตอร์มาแสดงความยินดีนะครับแอดก็คิดว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกวันนี้เพราะว่า5วันที่แล้วนะครับ YG ได้มาอัปเดตเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ของ Blackpink ไปแล้วและด้วยความที่แอดติ่ง YG มานานนะครับแอดก็เลยคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกวันนี้เพราะปกติแล้วถ้า YG มาอัปเดตแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกถ้าสิ่งนั้นยังไม่ปล่อยแต่ยังไม่ทันไรนะครับที่ไหนได้อยู่ดีๆ YG ก็มาอัป Blackpink The Album Teaser Poster ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าแอดเห็นตอนแรกแอดร้องลั่นบ้านเลยแล้วก็วิ่งไปทั่วบ้านเลยเพราะว่าแอดรอมานานมากอัลบั้มเต็มเนี่ยและตอนนี้แอดก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเรากำลังจะได้ฟังอัลบั้มเต็มจาก4สาวแล้วก็ได้มีคนเอามงกุฎใน Teaser Poster นะครับไปแปะใส่หัว4สาวซึ่งมันก็ดูออกมาเข้ากันนะครับและที่แปลกใหม่กว่านั้นก็คือ YG ไม่มีคำว่า Coming Soon แล้วตอนนี้เพราะว่าวันนี้นะครับ YG ได้ออกมาปักวันแล้วเรียบร้อยว่าวันที่10เดือน2ไม่ใช่วันที่2เดือน10นะครับเป็นวันคัมแบ็กอัลบั้มเต็มของ4สาวซึ่งอันนี้มันก็ยังตรงสโลแกน YG นะครับว่าถ้า YG บอกว่าจะคัมแบ็กเดือนไหนก็ให้เลื่อนไปอีก1เดือนซึ่งมันก็จริงนะครับทั้งวง Treasure ทั้งวง Blackpink ก็ได้เลื่อนมา1เดือนจากที่ YG ได้บอกไว้ในตอนแรกและมาดูราคาอัลบั้มนี้ดีกว่าว่าจะราคาเท่าไหร่ราคาแพงไหมนะครับซึ่งราคาของ Standard CD Digital Album ราคาประมาณ 19.98 เหรียญหรือประมาณ600บาทและต่อมา Standard LP นะครับก็เป็น 39.98 เหรียญประมาณ 1,200 บาทส่วนแบบ Deluxe แพ็คเกจยังไม่เปิดเผยและแฟนคลับของไทยนะครับก็ได้คอมเมนต์ว่าราคาอัลบั้มก็แพงอยู่นะแต่แอดว่าสำหรับแอดนะครับแอดก็จะซื้อถึงมันจะแพงนะครับเพราะว่าแอดรอคอยมานานมากโอเคครับจบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้แอดไม่ค่อยชินกับแผนการใหม่ของ YG เลยนะครับเพราะว่ามันทำให้แอดหัวใจจะวายตลอดเลยในปีนี้นะครับแอดคาดว่าถ้า YG ทำตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดได้ปีนี้เป็นปีทองของ Blackpink แน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับแอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ